สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามช่องเราเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านอีกแล้วค่ะวันนี้นุ้มมาแชร์2สูตรนะคะสวยตั้งแต่ผมยันหน้านะคะจากไข่แค่1ฟองแค่3บาทเท่านั้นนะคะซึ่งสวยให้ทำให้คุณสวยนะคะผมมีน้ำหนักนะคะแถมผมไม่ร่วงนะคะส่วนหน้าเนี่ยก็ทำให้สิวเซียนจางหายทำให้หน้าดูเด็กลงนะคะและที่สำคัญนะคะลดการเป็นสิวค่ะและทำให้ครีมบำรุงที่คุณทาเข้าไปเนี่ยลงไปสู่ชั้นผิวได้มากขึ้นนะคะเราไปดู2สูตรเด็ดจากไข่ใบละ3บาทกันเถอะสูตรที่ใช้ก็คือ1ค่ะเจลว่านหางจระเข้คุณสามารถหาเป็นหลอดๆอย่างนี้ได้นะคะที่ 7-Eleven อันนี้นุ๊กได้ของบ้านราดมาจากโกลเด้นเทสค่ะอันที่2ค่ะน้ำมันมะกอกอีกแล้วค่ะจำปาทองค่ะอันที่3ไข่ค่ะไข่ไก่1ฟองเท่านั้นนะคะเอาละค่ะมาขั้นตอนแรกเลยนะคะเราแยกนะคะไข่ขาวกับไข่แดงออกจากกันถ้าคุณทำขนมจะถนัดมากการแยกไข่ขาวไข่แดงไข่ตอกยากนะคะซึ่งลูกจะแยกไข่ขาวไว้ในนี้เดี๋ยวไข่ขาวเนี่ยเราก็จะเอามาทำอย่างอื่นได้นะเดี๋ยวเราจะมามาร์กหน้าลูกสิวเซียนกับไข่ขาวกันนะคะเราก็แยกอย่างนี้นะนี่นะคะเอาเฉพาะไข่แดงนะคะอันนี้ยังมีไข่ขาวปนอยู่นุ้งเดี๋ยวนุ้งจะตักออกนะไข่ขาวเยอะมากเลยอันเนี้ยซึ่งไข่ขาวอันนี้ลูกจะเอามามาร์กหน้าต่อนะคะลดสิวเซียนนะคะใครที่เป็นสิวเซียนเยอะๆกันนะคะคนแต่งหน้าบ่อยๆเนี่ยควรใช้ไข่ขาวมาร์กนะคะหรือแม้แต่คนที่เป็นเคอันนี้ได้แล้วแหละนี่นะคะค่ะทีนี้เราก็ได้ไข่แดงแล้วนะคะไข่แดงเสร็จนะคะตามด้วยว่านหางจระเข้ค่ะ1ช้อนนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำมันมะกอกครึ่งช้อนโต๊ะค่ะนุ๊กเป็นคนชอบใช้น้ำมันมะกอกมากใช้คุ้มมากเลยอ่ะใช้ทุกอย่างอะค่ะหัวจรดเท้าเลยนะคะผสมกันค่ะคนนะคะจะเย็นๆนะคะตอนคนนะคะคนให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแอบดมจีชาจำปาทองพุ่มมันหอมกินอย่างอื่นต้องไม่ไหวเอาละค่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะไข่แดงมีโปรตีนสูงและมีแคโรทีนนะคะทำให้ผมเราเนี่ยไม่แตกปลายนะคะหลังจากที่เรามิกทุกอย่างรวมกันเป็นแบบนี้แล้วนะคะทีนี้เราก็ถึงขั้นตอนสำคัญนะคะเราก็จะมาร์กผมกันค่ะทีนี้นะคะเราก็จะแบ่งผมนะคะแบ่งผมนะคะเป็น2ด้านนะคะ2ด้านเท่ากันแสกกลางไปง่ายๆเลยทีนี้เรามาร์กค่ะค่ะทีนี้เราก็จะแบ่งค่ะทีนี้เราก็แบ่งผมรอยเดินที่เราจับผมไว้ด้านนี้ใช่ไหมคะแล้วเราใช้ที่เราทำเนี่ยค่ะนี่นะคะเอาให้ถึงโคนผมเลยนะคะปาดให้ถึงโคนผมเลยอันนี้ใช้ดีมากเลยอ่ะใช้ทั้งหน้าทั้งไหล่เวลาลูกร้านลูกก็จะใช้สบู่เด็กนะคะอ่อนๆนะคะนี่นะคะเอาให้ถึงโคนเลยนะมือจะเปิดหน่อยหนึ่งในขั้นตอนนี้นะเอาละค่ะทีนี้ก็ชั้นที่สองเหมือนเราทำสีผมแล้วค่ะหลายคนถามทำไมนุ๊กไม่ชอบใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่แล้วพวกผลิตภัณฑ์ที่เขาขายมาอะไรเงี้ยบางอย่างลูกก็ใช้นะคะแต่ลูกเน้นธรรมชาติที่สุดนะคะเพราะที่มีความรู้สึกว่าธรรมชาติมันไม่มีสารเคมีอะไรแปลกปลอมนะคะซึ่งเวลาลูกจะซื้อของสักอย่างเนี่ยลูกจะอ่านฉลากนะคะข้างๆ
กล้หมดแล้วนะคะก็ทำไปทีละชั้นเรื่อยๆนะคะผมใครยาวก็ทำเยอะหน่อยนึงสั้นก็น้อยนึงอะไรเงี้ยนะคะอันนี้นุ๊กเตรียมผมนุ๊กเต็มที่เลยนะคุณว่านุ๊กจะทำสีค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เอาที่เหลือทั้งหมดเนี่ยนะคะใส่ปลายผมทั้งหมดเลยไม่ให้ผมเราแตกปลายนะนุ๊กไม่เคยเจอปัญหาผมแตกปลายนะตั้งแต่บำรุงพวกเนี้ยแต่ผมร่วงเนี่ยยังมีมากนิดหน่อยไม่เยอะนะคะเอาละค่ะทีนี้ก็มัดไว้นะบีจุกไปก็มาร์คสูตรนี้ไว้ประมาณ30นาทีนะคะแล้วถึงสระผมตามปกติค่ะเดี๋ยว30นาทีเรามาดูกันนะคะว่าสภาพผมที่ผ่านการทำมาร์คแบบนี้จะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ใช้นี่ค่ะหมวกคุมไว้นะไปทำงานบ้านได้ตามปกตินะคะก็คือผมนุ๊กเปียวเป็นผมอยากส่งนิดๆนะคะสระเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้ไดร์เป่านะคะก็ใช้พัดลมเป่าธรรมดาเนี่ยค่ะพอเป็นผมอยากส่งมันเลยเป็นลอนนะคะทีนี้ระหว่างเซตเนี่ยนุ๊กจะใช้สเปรย์อันนี้นะคะซึ่งนุ๊กจะใช้ทุกวันวิธีทำมีอยู่ในคลิปนะคะก็คือเป็นสเปรย์ว่านหางจระเข้นะคะอันนี้ทำมาจากสารสกัดว่านหางจระเข้แต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ใช้เจลว่านหางจระเข้ทำได้แต่เดี๋ยวนุ๊กจะเอาสัดส่วนมาบอกอีกทีนึงนะคะขอใช้อันนี้ให้หมดก่อนนุ๊กจะทำอาทิตย์ต่ออาทิตย์นะคะวิธีใช้ก็คือฉีดลงไปเลยค่ะฉีดลงไปนะคะให้บนหนังศีรษะค่ะแล้วขยี้นวดเอานะคะสูตรนี้นะคะผมก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะฉีดแล้วก็นวดไปอะค่ะแล้วก็นวดหนังศีรษะเราเลยนะคะนวดเลยอะค่ะก็นวดอย่างนี้นะคะนวดนะคะส่วนใครที่มีคำถามหลายคนมากมาถามเรื่องแชมพูนะคะว่าบางคนเนี่ยใช้แชมพูเดี๋ยวนุ๊กขอใช้ส่วนปลายเลยแก้ผมแตกผมนุ๊กไม่เคยแตกเลยนะคะก็คือบางคนบอกว่าใช้แชมพูว่านหางจระเข้ที่ซื้อมาแล้วทำไมมันไม่นั่นอะไรเงี้ยบางครั้งถ้าเกิดมันไม่เข้มข้นมันก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาใส่สารสกัดอะไรนะคะซึ่งเดี๋ยวนุ๊กก็จะมีคลิปนะคะทำนะคะแชมพูว่านหางจระเข้ง่ายๆใช้เองนะคะทีนี้นุ๊กจะใช้ตัวนี้เซ็ตผมอีกแล้วค่ะลิปโซ่นะคะไว้เซ็ตแต่ลูกเลือกใช้สีนี้จริงๆมันจะมี2อันคือสีแดงกับสีนี้สีแดงลอนจะชัดเจนลูกใช้สีลอนไปปะลอนคล้ายๆสาวเกาหลีนิดๆนะคะนะคะก็คือนี้นะคะก็นี่นะคะนี่นะคะลอนนะคะสวยงามตามท้องเรื่องค่ะน้องๆ นะคะก็นะคะก็เป็นประมาณนี้นะประมาณนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ง่ายไหมคะไม่ยากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับสูตรหมักผมนะคะจากว่านหางจระเข้นะคะและน้ำมันมะกอกนะคะส่วนอีกตัวนี้ก็คือไข่นะคะซึ่งคุณเราก็รู้แล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็ผมขึ้นโดยใส่อันนี้เรียบร้อยเราก็มามาร์กหน้ากับส่วนที่เป็นไข่ขาวที่เหลือกันนะคะส่วนไข่ขาวสรรพคุณดียังไงกับสิวเซียนเราไปดูวิธีเราไปดูสรรพคุณของไข่ขาวกันก่อนค่ะเราต้องมาดูประโยชน์กับของไข่ขาวกันก่อนนะคะประโยคแรกของไข่ขาวนะคะช่วยในการกำจัดรักษาสิวเซียนนะคะซึ่งสูตรที่นุ๊กเอามาให้ดูเนี่ยก็คือช่วยให้สิวเซียนเราเนี่ยลดน้อยลงนะคะซึ่งถ้าเกิดเป็นสาวๆที่มีผิวธรรมดานะคะใช้ไปประมาณ2ครั้งก็จะเห็นผลแล้วนะคะแต่ถ้าสาวๆที่มีสิวอักเสบอยู่บนใบหน้านะคะก็ต้องใช้ระยะเวลานานหน่อยนะคะถึงจะเห็นผลที่เป็นที่น่าพอใจนะคะ2ค่ะไข่ขาวนะคะช่วยเพิ่มความขาวให้กับผิวค่ะไข่ขาวเป็นไข่ที่มีโปรตีนสูงนะคะสามารถช่วยในการรักษาและสร้างเซลล์ผิวใหม่ค่ะ
เพียงนำไข่ขาวมาผสมนะคะเข้าให้เป็นเนื้อเดียวกับน้ำมะนาวค่ะนอกจากนี้นำมาพอกหน้าในตอนเย็นก่อนอาบน้ำจะช่วยให้ผิวขาวใสค่ะอย่างเป็นธรรมชาตินะคะข้อ3ค่ะไข่ขาวนะคะช่วยลดความมันบนใบหน้าและทำให้รูขุมขนเล็กลงค่ะข้อ4นะคะไข่ขาวช่วยเพิ่มความแต่งตึงนะคะและนุ่มให้กับใบหน้านะคะค่ะข้อ5นะคะช่วยในการล้างสารพิษทุกชนิดค่ะเป็นการใช้ไข่ขาวเพื่อช่วยในการดีท็อกผิวค่ะไม่ว่าจะเป็นสารเคมีที่เจือปนในครีมหรืออาการแพ้ต่างๆที่เกิดจากหลากหลายสาเหตุค่ะเช่นแพ้ฝุ่นแพ้อากาศเป็นต้นค่ะและช่วยในการดีท็อกหน้านะคะทำให้หน้าเราเนี่ยนุ่มขึ้นนะคะและช่วยให้ครีมบำรุงตัวใหม่ที่จะใช้เข้าไปในหน้าเนี่ยซึมซับเข้าสู่ผิวได้ดีขึ้นค่ะเราไปดูวิธีทำกันค่ะหลังจากเราเห็นสรรพคุณของไข่ขาวกันนะคะทีนี้เราก็มาดูวิธีการกันนะคะอย่างแรกเลยคือไข่ขาวส่วนที่เหลือจากเมื่อกี้แล้วก็อันนี้นะคะไข่ขาวที่แยกจากไข่แดงอันนี้ก็คือเป็นแกรงนะคะอันนี้ก็คือเป็นทิชชู่นะคะแต่เป็นทิชชู่สำหรับซับหน้านะคะวิธีการไม่ยากเลยค่ะคนที่เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นพวกประเภทมีสิวเสี้ยนเยอะสูตรนี้ดีมากนะคะเราก็ทาไข่ขาวลงไปเลยค่ะเว้นรอบดวงตาอีกแล้วนะคะกับรอบปากค่ะเป็นการดีท็อกหน้าที่ล้ำเลิศปกติมากค่ะทาให้ทั่วหน้าเลยนะคะทาไปเลยค่ะทาค่ะเอาละค่ะทีนี้นะคะเราก็เตรียมทิชชู่ค่ะทิชชู่นะคะก็นี่เลยนะคะขอปัดนะเป็นนิดนึงนะคะเพราะมันแผ่นใหญ่มากดึงเป็น2อันนะคะทิชชู่มันจะเป็น2แผ่นอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อนๆก็ต้องดึงนะคะน้องๆนะคะก็ต้องดึงนะคะเสร็จนะคะก็เอาทิชชู่นี้นะคะทาบลงไปเลยค่ะนะคะทาบลงไปข้างหน้านะคะเสร็จค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เอาไข่ขาวทาอีกค่ะทาลงไปในทิชชู่นะคะโดนตาเนี่ยคุณยิ่งจะมาขาวทำเป็นส่วนๆไปนะอันนี้ก็ทาไข่ขาวไปนะคะนะคะและดึงออกส่วนที่เราไม่ได้ทาแล้วดึงออกปื๊ดปื๊ดปื๊ดเลยนะคะง่ายไหมเสร็จทีนี้เอาส่วนที่เหลือทาลงไปอีกค่ะทาไข่ขาวอีกค่ะก็ดึงตัดขอบนิดนึงเอาละค่ะทีนี้ก็เอาทิชชู่ที่เหลือทาทั้งหมดนะคะมาหนีลงจุดต้องใส่จมูกนี่เดี๋ยวเราต้องทำใหม่นะสันจมูกนี่ตัวดีเลยนะควรใส่ประมาณ2ชั้นอะ2ถึง3ชั้นอะเนื่องจากสันจมูกนี่คือมันจะบอกว่าไงอะ
ผิวเสี้ยนจะอยู่ตรงนั้นเยอะมากแต่นุ๊กเป็นคนไม่ค่อยมีผิวเสี้ยนอยู่แล้วนะคะแต่สูตรนี้แนะนำสำหรับคนที่มีผิวเสี้ยนผิวหัวแข็งหัวขาวเยอะๆนะสูตรนี้แหลมจริงๆค่ะคือสีมันจะออกมาเลยแบบกัตเตอร์เลยทีนี้คนสั่งจมูกนะมีหน้าผากนะหน้าผากอันนั้นสวยงามของเราจ้ะก็ระหว่างนี้เราอาจจะไปดูหนังเล่นเฟซบุ๊กเล่นไลน์เล่นอะไรของเราไปแชร์ไปนะคะรอจนกว่าไข่ขาวจะให้นะรอไป15นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฟซค่ะโอ้ยโอเคค่ะหน้ามันจะตึงมากเลยใช่ไหมพอหน้ามันตึงแล้วเนี่ยเราลอกอย่าลอกจากด้านบนลงมาด้านล่างนะเพราะไม่งั้นมันจะเกิดรอยเหี่ยวย่นเราต้องลอกจากเนี่ยค่ะด้านล่างขึ้นด้านบนนะลักษณะอย่างนี้นะคะโอ้ยตึงอ่ะสิวเสี้ยนเยอะมันจะเห็นนะแต่ลูกสิวเสี้ยนไม่ค่อยมีเลยไม่ค่อยเห็นนะคะแต่เดี๋ยวลูกจะเอารูปของเพื่อนที่ส่งมาให้จากในไลน์นะคะมาให้ดูนะคะก็ลอกขึ้นอย่างนี้นะคะนี่แหละค่ะก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะล้างด้วยน้ำเย็นธรรมดานะคะปิดรูปิดขนและบำรุงด้วยคิมค่ะหลังจากเราล้างหน้าเสร็จนะคะหน้ามันก็จะเหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวเสี้ยนเยอะๆนะคะสูตรนี้นะคะแล้วทำไม่ยากเลยนะคะทำอาทิตย์ละประมาณ2ครั้งนะคะแล้วเราก็ใช้ครีมบำรุงเราล้างหน้าด้วยน้ำเย็นธรรมดาน้ำอุณหภูมิห้องปกตินะคะแล้วทีนี้เราก็ใช้ครีมบำรุงทาไปเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าสาวๆคงชอบสูตรหมักผมและก็มาร์กหน้าจากไข่นะคะในราคา3บาทเท่านั้นนะคะก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะคะฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home และนุ๊กด้วยค่ะถ้าคิดว่าใช่กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเร็วๆนี้เรามีกิจกรรมกันค่ะบ๊ายบายค่ะ